พรรคประชาชนนะครับมีอยู่3ฉบับแล้วนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่ทราบมีความชัดเจนไหมที่ว่าพูดกันเป็นข่าวอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งมาอีก2ฉบับหรือ3ฉบับแต่ตอนนี้เห็นว่าจะชะลอผมก็ไม่ทราบนะครับตอนต้องดูตอนสุดท้ายว่าจะเป็นไงบ้างอันนี้ที่พรรคประชาชนส่งเข้ามาเนี่ยเป็นการแก้รายมาตรานะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไปในที่จะบรรจุระเบียบวาระเนี่ยค่ะยังต้องรออะไรยังไงนะคะคือถ้าชัดเจนว่าส่งมาทั้งของพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นส่งมาแล้วตกทั่วแล้วก็ต้องบรรจุระเบียบคือบรรจุเพิ่มเติมนะถ้าเป็นเรื่องเดียวกันจากก็ไปกินาพร้อมกันแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วที่บรรจุไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของพรรคไหนก็ต้องพิจารณานะก็ต้องพิจารณาไปซึ่งก็อย่างที่เคยพูดว่าก็คือภายในกลางเดือนตุลาเนี่ยก็คงต้องพิจารณาโดยการประชุมร่วมนะโดยการประชุมร่วมอันนี้คือกำหนดทำลายไว้คร่าวๆข่าวไว้คร่าวๆเพราะว่าถ้าบรรจุแล้วก็เขากำหนดว่าต้องบรรจุภายในกี่วันนะซึ่งเราก็บรรจุเมื่อส่งแล้วไม่เกิน15วันก็ต้องบรรจุเมื่อบรรจุแล้วก็ต้องพิจารณาไปตามขั้นตอนนะที่วิปทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าต้องประชุมแล้วต้องพิจารณาแล้วนะครับนะคือต้องสมาชิกต้องมีความพร้อมด้วยนะเบื้องต้นประสานมายังไงคะท่านประธานเบื้องในขณะนี้ทางกองการประชุมยังไม่ได้รายงานว่ามีกี่ฉบับแล้วนะที่เต็มมีของเดิมในเท่าที่รู้มีของเดิมก็มีของพรรคประชาชน3ฉบับนะแต่อันใหม่นี่ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าก็บอกคราวที่แล้วว่าจะส่งมาตั้งแต่ที่แล้วแต่ผมยังไม่เห็นเรื่องขึ้นมาอาจจะยังไม่ส่งมาก็ได้เพียงแต่ว่าพูดว่าจะส่งนะแต่ตอนนี้ทราบข่าวอีกเหมือนกันว่าต่างพรรคเพื่อไทยเรื่องหลายมาตราก็ยังจะชะลอไว้ก่อนกับทำนองนี้ครับที่ยื่นมาแล้วนี่ยังไม่มีร่างฉบับไหนที่ต้องทำเอาไปทำประชามติใช่ไหมคะท่านของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำประชามติไม่ใช่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้คือสำรวจความเห็นประชาชนไปแล้วว่าเอาเข้ามาเสนอได้แต่ถ้าจะมีการแก้ไขผมว่าบางฉบับก็ต้องทำประชามตินะบางฉบับก็ต้องทำประชามติถ้าไปแก้เรื่องอำนาจของอำนาจขององค์กรอิสระทั้งหลายหรือแก้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องทำประชามติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เหมือนกันครับอย่างร่างที่เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องทำใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองค่ะไม่รู้ว่าเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยแก้เป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะมันมีทั้งแก้ถ้าเรื่องจริยธรรมที่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปทำประชามติก็มีขึ้นอยู่กับสาระในนั้นมันไปพูดถึงเรื่องไปลดขององค์กรอิสระอื่นหรือเปล่านะฮะลดอำนาจเปล่าถ้าลดอำนาจแล้วบอกชัดเลยนะว่าถ้าไปลดหรือเพิ่มอำนาจขององค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องทำประชามติก่อนท่านประธานคะแต่ว่าเห็นทางสวเองเนี่ยเขาก็แก้ไอ้เรื่องพรบประชามติเรื่องดับเบิลมาแก้ของสภาก็มาไปเป็นดับเบิลมาจอริตี้ตรงนี้เนี่ยมันในส่วนของการแก้รัฐธรรมนูญอ่ะเราจะชะลอไว้เพื่อรอให้ฉบับนั้นพรบประชามติเรียบร้อยก่อนไหมคะหรือว่ายังไงคะถ้าการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องทำประชามติก็ไม่ต้องรอนี้แต่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องทำประชามติก่อนก็ต้องรอฉบับนี้ว่าฉบับประชามติสุดท้ายจะออกมายังไงเพราะของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการแก้จากร่างจากเดิมที่ประกาศใช้แล้วแต่ขณะนี้ไปถึงสวก็จะแก้อีกได้ข่าวนะครับกรรมธิการของสวจะแก้อีกแต่เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมของสวทั้งหมดแล้วจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบแต่ว่าถ้าแก้ไปแล้วไม่ตรงกับฉบับที่สสเสนอไปก็ต้องกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมเมื่อตั้งกรรมธิการร่วมแล้วจะออกมา
อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นอย่างนี้มันจะยิ่งทำให้ล่าช้าไหมคะท่านประธานหมายถึงว่าทางขั้นตอนนะคะขั้นตอนก็ต้องช้าไปตามก็ต้องอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าขั้นตอนก็คือถ้ามีการแก้ไขจากร่างเดิมก็ต้องมีการทำกระบวนการใหม่คือต้องประชุมร่วมก็ต้องล่าช้าแต่ว่าจะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่อย่างไรผมคาดไม่ได้แต่ก็มีหลายฝ่ายก็มีการวิจารณ์ว่าด้วยเวลายื้อเนี่ยที่ยืดออกไปในการทำกฎหมายประชามติเนี่ยจะทำให้การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ทันรัฐบาลนี้แล้วค่ะอาจารย์หมายถึงยกร่างฉบับร่างฉบับก็ยังไม่อาจจะคาดพูดล่วงหน้าได้ถ้าหากว่ามีการแก้กระบวนการทำประชามติแล้วประการแรกก็คือว่าจะทำช้าหรือไม่ช้าของการทำรัฐธรรมนูญฉบับก็เป็นเรื่องหนึ่งอันที่สองเมื่อร่างเสร็จไปแล้วถ้ามีการแก้กฎหมายประชามติว่าต้องครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตามนั้นไหมถ้าไม่ได้ก็คือที่ร่างมาทั้งหมดก็คือใช้ไม่ได้ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือออกมาใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งแต่เห็นชอบไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะของผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะก็ไม่ใช่เสียงข้างมากอย่างเดียวของผู้มีสิทธิ์อีกเหมือนกันของผู้มีสิทธิ์อีกเหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นั้นต้องดูในรายละเอียดครับก็เพิ่มความยุ่งยากขึ้นนะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายนะครับแต่ว่าความเห็นร่วมกันว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็เห็นตรงกันแต่ว่าจะแก้อย่างไรก็ยังไม่มีข้อยุติครับแต่ถ้าใช้ double majority เนี่ยในประสบการณ์ของท่านถ้ามองอย่างเงี้ยคิดว่าไม่รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่นว่าประเด็นที่ขอประชามติเป็นประเด็นที่คนสนใจมากๆเพื่อประโยชน์ของเขาประเด็นน่าสนใจไหมที่ถามไปอันที่สองคือมีการประชาสัมพันธ์มีการถกเถียงในที่สาธารณะอย่างมากมายหรือไม่ก็เหมือนกับเวลาเลือกส.ส.ทุกครั้งคนไปใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์นี่ก็เกิน 70% กว่าแล้วก็ถือว่าใช้ได้เพราะอะไรเพราะมีการรณรงค์มีการเชิญชวนแล้วก็มีการหาเสียงแต่ละฝ่ายเป็นที่สนใจของประชาชนออกมาแต่ว่าเวลาประชามติที่จะถามเรายังไม่เห็นว่าถามเรื่องอะไรประชาชนสนใจไหมประชาชนเขาคิดว่าคุ้มกับเขาเสียเวลาไปหรือไม่อย่างไรในต่างประเทศบางครั้งประชามติเอาคนไปใช้สิทธิ์20-30%ก็มีแต่กฎหมายเขาอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้ว่าเอาเสียงข้างมากก็ได้นะครับอย่างนี้ความน่าจะเป็นถ้าเกิดว่าใช้เสียงใช้ double majority อย่างเงี้ยมันโอกาสที่มันจะผ่านผมอันนี้เดาล่วงหน้าก็ไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าถามเรื่องอะไรและรัฐธรรมนูญที่แก้เนี่ยแก้แล้วประชาชนเห็นว่าจะผลักดันยังไงจะผลักดันให้ออกให้ได้เขาก็จะออกมาเยอะแต่ถ้าแก้แล้วเขาอาจจะไม่ถูกใจเขาอาจจะบอกอย่างนี้ก็ไม่ออกมาดีกว่าหรือออกมาไม่เห็นด้วยก็ยังดีกว่าแต่กลัวไม่ออกมาในประเด็นสำคัญว่าติดภารกิจนะแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญถ้าออกมาก็เสียโอกาสแล้วสำคัญคือเสียโอกาสเสียเวลาที่แก้เสียงงบประมาณไปนะเพราะขั้นตอนมันเยอะไม่เหมือนเดิมนะท่านประธานในฐานะที่ท่านก็อยู่ในวงการเมืองมานานเนี่ยค่ะท่านมองเรื่องของการมาตรฐานจริยธรรมตรงนี้เนี่ยค่ะว่ามันยังจำเป็นต้องมีในตัวนักการเมืองที่เขามากำหนดถึงขั้นตัดสิทธิ์อะไรอย่างอันนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ความสมดุลนะคือหนึ่งกฎหมายเรื่องจริยธรรมเนี่ยแน่นอนต้องมีในสังคมทุกสังคมต้องมีแต่จริยธรรมในทุกสังคมอาจจะไม่เหมือนกันจริยธรรมของผู้นำศาสนาหรือผู้บวชเป็นพระนะก็เป็นจริยธรรมระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นผู้พิพากษานะซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องตัดสิน
คดีต่างๆของคนอื่นการเป็นอยู่ยังไงก็สร้างความเชื่อถือก็เป็นรูปหนึ่งเป็นทูตต่างประเทศตัวแทนของชาติก็จริยธรรมก็อีกแบบหนึ่งทีนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ควรจะมีมาตรฐานแต่มาตรฐานนั้นก็ต้องเป็นของสสสวหรือข้าราชการก็มีจริยธรรมซึ่งทุกอย่างต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนให้ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้สังคมก็วุ่นวายหรือมีอ่อนเกินไปก็ไม่ดีเท่ากับไม่มีหรือมีจนกระทั่งว่าอะไรทำหน้าที่ไม่ได้นะไม่มีความมั่นคงที่จะตัดสินใจก็เลยไม่กล้าทำอะไรเลยอันนี้ประชาชนก็เสียประโยชน์เพราะนั้นผมจึงคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความสมดุลว่ามีแล้วได้ประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ถ้าไม่มีประชาชนเสียประโยชน์ก็ควรจะมีคือถ้าไม่มีก็ไม่ได้ครับผมก็คิดว่ามันต้องมีขอบเขตของการมีเนี่ยมันต้องสมดุลขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆ นะองค์กรของพระองค์กรของผู้พิพากษาองค์กรของทูตองค์กรข้าราชการองค์กรของครูองค์กรของสภาเพราะว่าต้องมีของแต่ละส่วนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันที่เป็นปัญหาถกเถียงกันปัจจุบันก็คือว่ารัฐธรรมนูญมาตรา129อะไรเนี่ยได้กำหนดว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนเขียนมาตรฐานจริยธรรมสำหรับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแล้วให้จริยธรรมนั้นบังคับถึงคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาด้วยซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกอาชีพถามว่าดีไหมก็ดีแต่บางอย่างมันปฏิบัติแล้วเกิดความอะไรไม่มั่นคงว่าแต่ถ้าผู้นำรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกต่อตอนเดี๋ยวจะถูกมาตรฐานจริยธรรมเพราะมันกว้างไกลทำให้บริหารงานไม่มีความมั่นคงคนที่จะมาไว้วางใจคณะรัฐมนตรีจะมาลงทุนก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้จะอยู่ด้านนั้นเท่าไหร่เพราะนั้นต้องมีความมั่นคงให้กับเขาพอสมควรแต่มาตรฐานจริยธรรมเช่นไม่โกงไม่ทุจริตอะไรเนี่ยไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ต้องมีแน่นอนครับอาจารย์ค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ควรจะให้ศาลเป็นคนกำหนดอย่างนี้ใช่ไหมคะในมุมคือแต่ละองค์กรควรจะมีมาตรฐานที่อะไรล่ะของตนเองแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ที่ประชาชนเขารับได้อย่างเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมของครูเนี่ยมันก็ต้องไม่เหมือนกับข้าราชการทั่วไปเพราะครูต้องสอนคนอื่นนะนะตัวเช่นมาตรฐานราชการทั่วไปเนี่ยอาจจะกินเหล้าได้แหละแต่ครูถ้าเมาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะหมายถึงควรต้องระบุให้ชัดด้วยใช่ไหมครับว่ามาตรฐานแต่ละอันนั้นมันอยู่ตรงไหนเขาเรียกว่าโรลของมันสเตตัสเพื่อให้เหมาะสมกับสเตตัสโรลจริยธรรมคุณธรรมความประพฤติต้องเหมาะสมกับสเตตัสของผู้นั้นที่จะไปด้วยทูตนี่มันต้องมากกว่าข้าราชการต่างประเทศทั่วไปเพราะเป็นผู้แทนของประเทศที่ได้รับการโปรดเกล้าจากทั้งจากองค์พระประมุขของเราและองค์พระประมุขของเขาต้องวางตัวมีนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วทูตอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วพฤติกรรมในอดีตของแต่ละคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยคะท่านก็พูดเพื่อใช่ศาลตัดสินว่าเป็นยังไงคะท่านที่เป็นปัญหาเดิมเพราะว่าเราไม่มีจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นก็ไปเอาตัดสินที่ศาลเลยที่ศาลเลยปิดถูกคอร์รัปชันอะไรต่ออะไรติดคุกติดตารางนั่นเป็นจริยธรรมของคนทั่วไปแต่จริยธรรมของคนซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็ต้องมีระดับหนึ่งไม่ใช่เอาเท่ากับประชาชนทั่วไปแต่ถ้ามันสูงไปจนกระทั่งถึงเท่ากับผู้พิพากษาผมก็คิดว่ามันเกินไปหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกินขนาดดีไหมดีแต่มันปฏิบัติลำบาก
ประชาไม่กล้ามาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างประชาชนเสียประโยชน์แน่นอนครับจริยธรรมของแพทย์ก็คนละเรื่องอีกมันมีแต่ละองค์กรครับอาจารย์ก็มีการตั้งคำถามว่าการประชุมสภา95ครั้งลา84ครั้งนี่ถือว่าผิดจริยธรรมไหมคะอาจารย์มีคำร้องมาด้วยอันนี้ก็ อันนี้ก็พูดยากเป็นเรื่องที่ว่า1ก็บังคับแล้วก็กฎหมายแต่ตรวจสอบได้ความเหมาะสมอะไรต่างๆซึ่งเป็นความรับผิดชอบความจริงกรณีนี้มันมีน้อยมากเพราะว่า1พรรคการเมืองเขาก็เข้มงวดนะเวลาลงมติอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เช็คของเขาโดยตลอดแต่ว่าในกรณีที่มีบ้างเนี่ยก็ถ้าเผื่อ นำเสนอว่าให้ตรวจสอบจริยธรรมก็ต้องออกเข้าไปกรรมการจริยธรรมของสภาซึ่งก็จะต้องมีอนุกรรมการจริยธรรมแต่ละฝ่ายไปพิจารณาอีกทีครับตอนนี้คณะกรรมการจริยธรรมแล้วหรือยังคะก็ยังไม่ได้ประชุมเพราะว่ายังขาดองค์ประกอบเพราะในกำหนดกฎหมายจริยธรรมในกำหนดว่าองค์ประกอบต้องประกอบด้วยใครบ้างประธานสภาเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการของฝ่ายส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านแล้วก็ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านด้วยที่ผ่านมาเราพอจะตั้งแล้วก็มีปัญหาเรื่องขาดผู้นำฝ่ายค้านขณะนี้ผู้นำฝ่ายค้านครบแล้วก็ไม่ใช่ได้รับโปรดเกล้าแล้วก็ถือครบแต่ก็ยังมีปัญหาอีกก็คือว่าเดิมเป็นสัดส่วนของฝ่ายรัฐบาลแต่รัฐบาลบางส่วนก็ไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็ต้องให้เขาคุยกันใหม่สองเดิมเป็นสัดส่วนของฝ่ายค้านนะพรรคนี้คนสมาชิกเปล่าแต่ตอนนี้กลายมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าสัดส่วนของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนั้นเป็นจริงในขณะนี้ไหมเราหมดประเด็นเรื่องผู้นำฝ่ายค้านแล้วแล้วเราจะเริ่มนับหนึ่งได้เมื่อไหร่คะเท่าที่ดูต้องตรวจสอบให้ชัดเจนคุณเรนนี่ตอนนี้ก็คงต้องตรวจสอบแล้วแต่ก็ประเด็นสำคัญก็อีกอันนึงก็คือเราก็ต้องว่าไปตามพรรคเพราะบางพรรคเนี่ยก็แยกนั่งซีกรัฐบาลครึ่งหนึ่งซีกฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งแต่ก็ต้องเอาตามกฎหมายว่าได้ทางกกต.เขาว่าพรรคนี้อยู่ตรงใดนะอย่างพลังประชารัฐนี่ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านถูกไหมคะท่านถ้าเพราะว่าตามข้อมูลก็หัวหน้าพรรคก็ประกาศชัดว่าอยู่ฝ่ายค้านครับค่ะอย่างนี้เนี่ยเรื่องของเท่ากับว่าหลายคนก็มองว่างั้นก็ยังไม่ได้ประชุมสักทีในส่วนก็คงจะประชุมเร็วๆนี้เพราะว่ามีเรื่องไม่ได้เรื่องของการสมาชิกการประชุมมีเรื่องอื่นอีกนะเรื่องพฤติกรรมคำร้องผมว่าประมาณเกือบ 6-7 เรื่องนะที่รอประชุมก็ต้องก็ประชุมเสร็จแล้วก็ต้องอันไหนที่ประชุมใหญ่ถือว่าต้องมีหาข้อมูลเพิ่มขึ้นก็ต้องให้อนุกรรมการไปพิจารณานะผมอยากให้ประชุมเร็วๆก็เดี๋ยวจะให้ฝ่ายเลขาประธานสภาซึ่งเป็นเลขาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเลขาไปทำให้ครบแล้วก็เรียกประชุมเทนบอกว่าท่านประธานคนญาติลาแล้วเวลาเขาลามาเนี่ยคนอนุญาตคือเซ็นท่านประธานเป็นคนเซ็นอ๋อไม่ก็ผมไม่ใช่ผมคืออันนี้มอบให้ท่านรองประธานสภาเดิมพิเชษฐ์เขาดูแลเรื่องการลาอะไรก็คุยกันให้เซ็นครับก็กฎหมายกำหนดยากเหมือนกันบอกว่าให้สมาชิกลาได้ก็ที่จำเป็นเขาก็บอกจำเป็นนะก็ติดภารกิจไม่สบายเขาก็ต้องมีเหตุมาลานะครับแต่ความเหมาะสมตรงไหนเนี่ยผมว่าประชาชนผู้เลือกสมาชิกก็ควรจะกำหนดไม่ใช่กำหนดเขาคงจะวัดได้นะครับที่ผ่านมามีเคสแบบนี้ไหมคะท่านประธานมาลาขนาดนี้ค่ะหรือว่ามีลาไม่ได้มีการตรวจแต่ก็เป็นเคสแบบนี้ผมก็ประกาศบางคนก็เป็นส.ส.ด้วยเป็นรัฐมนตรีด้วยสมัยก่อนเป็นนายกก็ต้องเป็นส.ส.ก็ติดภารกิจเยอะก็ลาเยอะเหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่ครับจำนวนก็ไม่ได้มากขนาดนี้ฉะนั้นนี่เกือบ90ไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่เคยตรวจสอบย้อนหลังเดี๋ยวไปพูดแล้วก็จะผิดเพราะว่าคนเป็นเมื่อสมัยก่อนเป็นนายก
ป็นรัฐมนตรีตอนนี้พอสมัยนี้ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นและบางคนนี่ก็ไปเป็นทั้งสองอย่างก็ขาดก็มีแต่ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีคนสนใจการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเพราะเราคือผู้แทนของประชาชนเมื่อประชาชนสนใจแล้วไม่ใช่สนใจเป็นเรื่องอย่างเดียวสนใจว่ามาปฏิบัติหน้าที่ไหมมาปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อไปก็จะเป็นประเด็นหนึ่งในการที่เวลาจะไปเลือกตั้งนะประชาชนก็เห็นนะเห็นแล้วก็ตรวจสอบได้เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีที่การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นหน้าที่ของประชาชนสื่อมวลชนจะตรวจสอบเพื่อให้การทำหน้าที่นั้นโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนครับท่านประธานถามอีกนิดนึงว่าเวลาตรวจสอบเรื่องพวกนี้ค่ะกรรมการยุติธรรมเวลานั้นเราจะต้องเรียกเข้ามาถามหรืออะไรไหมคะว่าแบบก็หรือที่ผ่านมามันไม่เคยมีเคสที่ร้องเรื่องนี้เรื่องที่ผ่านมานี่ก็การสอบถามทั้งหลายจะเป็นเรื่องของขั้นอนุกรรมการจะสอบถามขอข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมนะครับครับก็ขึ้นอยู่กับเราก็ไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับเหมือนศาลว่าต้องมาไหมบางคนก็มาให้ถ้อยคำที่ดีแต่ถ้าเขาไม่มาให้ถ้อยคำก็ถือเอาตามเหตุการณ์แวดล้อมและคำร้องเขาก็เสียเปรียบนะครับขอบพระคุณค่ะ